นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางไปเยี่ยมช้างพลายศักดิ์สุรินทร์อายุ29ปีที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางหลังจากที่เดินทางกลับไทยมาตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ยังคงกักพลายศักดิ์สุรินทร์ไว้ในพื้นที่กักกันโรคตามพรบ.กักกันโรคและแม้ว่าเวลาไปแล้วจะได้เห็นแค่ภาพจากวงจรปิดเท่านั้นแต่หลายคนก็บอกว่าดีใจค่ะต้องการมาเป็นกำลังใจขอให้พลายศักดิ์สุรินทร์หายเร็วๆค่ะอยากให้เปิ้นหายเร็วๆนะคะว่าอยากให้เด็กๆได้มาดูค่ะเพราะว่าออนบ้านเฮาขกอ่ะสนใจคือเปิ้นไปอยู่ปุ้นเมินแล้วอยากให้เปิ้นมาคือออนได้เห็นน่ะค่ะก็เห็นเขาป่วยเนาะก็คือแบบอยากให้เขาหายไวกลับมามีชีวิตแบบคู่บ้านคู่เมืองจะได้เป็นที่รักของเด็กๆเด็กๆก็อยากเห็นช้างอย่างเงี้ยค่ะที่พาลูกพาครอบครัวมาวันนี้ก็เพราะว่าค่ะก็เห็นข่าวสารอยากให้แกแบบรีบๆกลับมาปกติเหมือนช้างตัวอื่นไวๆอย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ของสถาบันโฆษบาลแห่งชาตินะคะก็ให้ข้อมูลในการไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในช่วงเวลา 16:00 นเมื่อวานนี้บอกว่าพลายศักดิ์สุรินทร์เข้ากับควานช้างได้ดีมีการส่งเสียงโต้ตอบตอนให้อาหารตอนนี้กินอาหารขับถ่ายได้ดีฝีที่สะโพกเนี่ยได้รับการผ่าตัดและตอนนี้ก็ไม่มีหนองแล้วนะคะรอให้เนื้อใหม่นั้นงอกออกมาส่วนตาที่พบว่าเป็นต้อนั้นทีมสัตวแพทย์ก็อยู่ระหว่างการประเมินแล้วก็จะทำการรักษาในลำดับต่อไปนะคะสำหรับการดูแลช้างพลายศักดิ์สุรินทร์สัตวแพทย์นั้นจะตรวจรักษาทุกวันค่ะเช่นเดียวกับควานช้างที่ต้องเข้าไปสร้างความคุ้นเคยอาบน้ำให้ทุกวันละประมาณ20นาทีนะคะล่าสุดก็มีรายงานผลการตรวจเลือดของช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ว่าไม่พบเชื้อ6โรคเฝ้าระวังในช้างอย่างเช่นพยาธิวัณโรคช้างไวรัสเฮอร์ปีสแล้วก็โรคฉี่หนูแต่ก็ยังต้องกักโรคครบ30วันเข้าใจคำพูดของควานแล้วก็ยอมให้ขึ้นคอแล้วด้วยค่ะได้ยินเสียงไม่แน่ใจว่าเสียงเข้าไหม